อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเค้กนุ่มๆมาฝากคนไทยแบบเราๆจะชอบกินเค้กชิฟฟ่อนมากเลยขนมของเราวันนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Soft Red Bean Cupcakes ค่ะเค้กชิฟฟ่อนถั่วแดงนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปวันนี้เราทำเค้กชิฟฟ่อนถั่วแดงเพราะฉะนั้นถั่วแดงเนี่ยสำคัญมากๆนานากับอาจารย์เมย์วันนี้ใช้ตราข้าวทอง1ห่อของเขา500กรัมแบบนี้เวลาใช้ยังไงบ้างวันนี้เราก็แช่น้ำข้ามคืนให้เขาพองก็ใส่น้ำลงไป 1,000 ต้มไปเรื่อยๆแล้วเราก็ใส่เครื่องเลยนะทันทีเวลาเขานิ่มอย่างนี้ต้องทันทีบดสมมุติเราปล่อยให้เขาเย็นแล้วไปบดนะออกมาไม่เนียนเลยหลังจากบดเสร็จแล้วถั่วของเราจะเป็นแบบนี้หลังจากได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไส้ของเรามาผัดความหวานแรกที่ได้เราจะได้จากน้ำตาลใส่แดงตราข้าวทองเช่นกันใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปจะช่วยให้มีกลิ่นหอมๆของน้ำตาลใส่แดงขึ้นมาแล้วก็ทำให้ถั่วแดงของเรามีรสหวานด้วยค่ะเราจะมีนี่ด้วยค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปจากนั้นเราใส่ถั่วแดงของเรานะคะที่อาจารย์เมย์บอกเมื่อสักครู่ลงไปเนยสดชนิดเค็มแล้วแน่นอนค่ะคุณผู้ชมส่วนผสมที่มีความหวานขนาดนี้การเลือกภาชนะสำหรับผัดสำคัญมากวันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้กระทะนอนสติ๊กตาหัวม้าลายค่ะมามีหอมมากเลยหอมกลิ่นคาราเมลมากเมื่อคาราเมลเจอกับน้ำตาลใส่แดงนี่มันเป็นอะไรที่แบบถ้าคุณผู้ชมอยากให้สีถั่วแดงของเราสวยสามารถใส่สีผสมอาหารสีแดงลงไปช่วยได้แต่วันนี้เราแบบเน้นความธรรมชาติเลยเพราะว่าเราก็ใส่นะน้องเธอบอกว่ามามิใส่ไปทำไมนี่เราพยายามช่วยมามิอยู่นะเนี่ยว่ามามิต้องการเน้นสีธรรมชาติพอเราสังเกตนะเห็นไหมเขาไม่ติดกระทะข้างล่างคือเขาได้ที่ละเดือดแบบนี้ยังไงก็ต้องได้ที่แล้วอาจารย์เมย์ยกลงใส่ภาชนะพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วเราก็มาแบ่งเป็นก้อน15กรัมหลังจากได้ไส้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมาทำเนื้อเค้กกันอย่างที่บอกว่าเค้กวันนี้ของเราเป็นชิฟฟ่อนเรามาทำส่วนผสมที่เป็นไขมันก่อนเพราะว่าเราสามารถพักทิ้งไว้ได้เริ่มจากการใส่ไข่ไก่นะคะวันนี้เราเลือกใช้ไข่แดง5ฟองกลิ่นวานิลาชนิดน้ำอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใส่กะทิลงไปจะทำให้ถั่วแดงของเราอร่อยอร่อยการทำชิฟฟ่อนไขมันเป็นสิ่งจำเป็นน้ำมันที่เราใช้จำเป็นมากๆเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตแบบนานาและอาจารย์เมย์นะคะตัวเนื้อเค้กของเราก็ใช้น้ำตาลใส่แดงค่ะแน่นอนนานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้น้ำตาลใส่แดงตราข้าวทองเค้กของเราเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนเนื้อเบาเพราะฉะนั้นแป้งสาลีที่ใช้ก็ต้องใช้แป้งเนื้อเบาหน่อยเป็นแป้งเค้กตราลิปปินสังเกตแถบสีชมพูมีตรา TFM จากนั้นคนส่วนผสมที่ได้ให้เข้ากันถั่วแดงผงฟูและเกลือป่นส่วนผสมที่มีไขมันของเราเรียบร้อยแล้วพิมพ์ของเราสองคนวันนี้เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะจากนั้นเราจะมาตีไข่ขาวกันจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาเคล็ดลับคือตีไข่ขาวก่อนสัก30วินาทีจนกระทั่งฟองอากาศเริ่มค่อยๆขึ้นมาแล้วค่อยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะโอเคใส่น้ำตาลลงไปตัวไข่ขาวที่ได้เนี่ยนะคะตั้งขึ้นมาจากนั้นเราก็จะตักส่วนผสมของเราใส่ลงมาเราแค่หมุนตะกร้อมือลงไปแล้วเราก็ยกตะกร้อมือขึ้นมาพร้อมๆกับหมุนอ่างใส่ไส้ของเราลงไปถ้าสมมุติว่าพิมพ์เราใหญ่กว่านี้ก็ปั้นไส้ใหญ่กว่านี้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก่อนเราจะใส่อัลมอนด์ลงไปนะจับ
โอเคเพราะเพื่อให้ช่องว่างทั้งหมดปิดสนิทข้างหน้าขนมอาจารย์เมย์โรยอัลมอนด์สไลด์ลงไปนะคะอบออกมาเสร็จแล้วอัลมอนด์ก็จะกรอบพอดีโอเค180องศาเซลเซียสนะประมาณ 12-15 นาทีป่ะเสร็จเรียบร้อยอบเสร็จแล้วจะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะชิฟฟ่อนถั่วแดงของพวกเราขอเป็นตัวแทนทุกคนในการชิมเองชิฟฟ่อนที่ดีความจริงกดลงไปเสร็จแล้วทรงเขาต้องกลับมาที่เดิมชิฟฟ่อนเนื้อถั่วแดงที่ได้เคี้ยวถั่วแดงจุใจมากทั้งไส้แล้วก็เนื้อขนมอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะเพราะเป็นอีกหนึ่งชิฟฟ่อนที่อร่อยแล้วก็มั่นใจเลยล่ะว่าถูกใจคนรักถั่วแดงแน่ๆอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์และนานานะคะทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:20 วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มซ่าๆอย่างเมนูลาเวนเดอร์โซดามาครับอุณหภูมิของน้ำมันสำหรับทอดโดนัทต้องอ่อนมากๆถ้าหากคุณผู้ชมใช้ไฟแรงผิวนอกเนี่ยจะสุกเกรียมโดยที่เนื้อโดนัทข้างในยังไม่สุกนะคุณผู้ชมและนี่ก็คือโดนัทไม่ใช่ปาต้องโกคุณผู้ชมไม่ต้องไปยืนพลิกไปพลิกมานะคุณผู้ชมนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูคุกกี้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอันนี้เป็นอาชีพหลักของนานาตอนเด็กเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอาชีพกดคุกกี้